ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกน้อมป่าพงสายสัมพันธ์ทางใจไม่แปรเปลี่ยนสมัยเมื่อหลวงพ่อชายังไม่ละสังขารร่างกายท่านยังแข็งแรงเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กับหลวงพ่อชาจะไปมาหาสู่กันเป็นประจำความข้อนี้เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดแต่จะเพราะเหตุไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้แม้เจ้าพระคุณสมเด็จเองก็ไม่เคยเล่าความเป็นมาให้ฟังความผูกพันที่ท่านมีต่อกันเป็นความผูกพันที่บริสุทธิ์เกินที่จะอธิบายได้แม้หลวงพ่อชาจะละสังขารไปแล้วแต่สายสัมพันธ์ทางใจก็หาได้ขาดสิ้นตามสังขารแต่อย่างไรไม่ยังคงสืบทอดต่อมาจนถึงรุ่นลูกศิษย์เมื่ออาจารย์ไปมาหาสู่กันก็เป็นเหตุให้ลูกศิษย์สายหลวงปู่ชาไปมาหาสู่กับเจ้าพระคุณสมเด็จตามไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามกันสืบมายกเริ่มต้นนั้นวัดหนองป่าพงยังไม่เข้มแข็งมากมายยังไม่มีสาขามากเหมือนเดี๋ยวนี้หลวงพ่อชาก็ชอบมาที่กุฏิแล้วก็มาคุยกันหาทางที่จะให้วัดมีความมั่นคงจนกระทั่งท่านเป็นพระราชาคณะเป็นพระอุปัชฌาย์ตอนหลังก่อนที่ท่านจะอาพาธท่านก็ได้ฝากถึงวัดหนองป่าพงให้เจ้าพระคุณสมเด็จช่วยดูแลด้วยความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นจากวัยหนุ่มสู่วัยชราหาได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาแม้เจ้าพระคุณสมเด็จจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จจนเมื่อหลวงพ่อชาละสังขารไปแล้วแต่ความผูกพันก็หาได้ลดน้อยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาลูกศิษย์ที่อยู่ในสาขาต่างๆหรือแม้แต่ในสาขาต่างประเทศหากผ่านมาก็มักจะแวะมากราบคารวะเจ้าพระคุณสมเด็จเสมือนเมื่อครั้งหลวงพ่อชายังมีชีวิตอยู่หากตรงกับวันอุโบสถก็จะร่วมสังฆกรรมฟังสวดพระปาติโมกข์ด้วยแม้เจ้าพระคุณสมเด็จเองหากผ่านไปทางนั้นก็มักจะแวะไปที่วัดหนองป่าพงอยู่เสมอเมื่อก่อนวัดหนองป่าพงยังไม่มีสาขามากในกรุงเทพยังไม่มีที่พักสำหรับลูกศิษย์สายหนองป่าพงอย่างทุกวันนี้เวลาลูกศิษย์สายหนองป่าพงผ่านมาก็มักจะแวะมาพักที่วัดสะเกดในจำนวนนั้นมีอาจารย์สุเมโธและอาจารย์จันทร์ที่มาพักประจำคราวหนึ่งอาจารย์สุเมโธศิษย์ฝรั่งรูปแรกของหลวงพ่อชาได้มาพักที่วัดสะเกดเจ้าพระคุณสมเด็จให้พระองค์หนึ่งจัดที่พักให้แต่อย่างไรไม่ทราบพระองค์นั้นไม่ได้จัดให้อาจารย์สุเมโธพักห้องที่เคยพักแต่จัดให้พักอีกที่หนึ่งห้องที่พักนั้นอยู่ถัดจากห้องหลวงตาองค์หนึ่งและหลวงตาองค์นี้ก็เหมือนกับหลวงตาทั่วๆไปที่ชอบทำเสียงดังโวกเวกโวยวายไม่เรียบร้อยเจ้าประคุณสมเด็จทราบว่าอาจารย์สุเมโธพักที่ห้องใกล้หลวงตาองค์นั้นก็เป็นห่วงว่าอาจารย์สุเมโธท่านเป็นพระป่าอยู่กับความสงบของป่ามายาวนานเกรงว่าจะรำคาญหลวงตาจึงไปบอกให้ย้ายไปพักอีกห้องหนึ่งอาจารย์สุเมโธบอกว่าไม่เป็นไรอยู่ที่ใจใจสบายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เจ้าพระคุณสมเด็จมักจะนำเรื่องนี้มาเล่าอยู่เสมอว่าดีเหลือเกินท่านไม่ตำหนิหลวงตาเลยไม่ตำหนิคนอื่นอย่างนี้แหละพระไม่ดูที่จิตคนอื่นแต่ดูจิตตัวเองถ้าจิตดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นป่าหรือเป็นเมืองอยู่ได้ทั้งนั้นแม้วิเศษจริงๆท่านอาจารย์สุเมโธเป็นชาวอเมริกันเดิมเป็นทหารสมัยสงครามโลกเมื่อยังเป็นคฤหัสถ์ได้พบเจ้าพระคุณสมเด็จครั้งแรกบนรถไฟโดยบังเอิญ
เมื่อราวพ.ศ. 2509ขณะที่เจ้าพระคุณสมเด็จกำลังเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศลาวและท่านสุเมโธกำลังเดินทางไปติดต่อบวชที่หนองคายรันได้สนทนาก็สบอัธยาศัยกันจนเมื่อได้รับการอุปสมบทแล้วอาจารย์สุเมโธจึงขอให้พระอุปัชฌาย์นำมาพบเจ้าพระคุณสมเด็จที่วัดสเกตต่อมาได้ไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อชาที่วัดหนองป่าพงเมื่อหลวงพ่อชามาที่วัดสเกตท่านก็ตามมาด้วยจนเกิดความคุ้นเคยตอนหลังแม้หลวงพ่อชาละสังขารไปแล้วท่านก็ยังไปมาหาสู่และก็มาจนถึงปัจจุบันครั้งหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จได้พูดคุยกับหลวงพ่อชาถึงการพระศาสนาว่าจะให้อาจารย์สุเมโธเป็นหัวหน้าพระต่างประเทศในประเทศไทยหลวงพ่อชาก็ตกลงต่อมาจึงมีการสร้างวัดที่อังกฤษก็ได้ปรึกษากับหลวงพ่อชาว่าควรจะให้รูปใดไปหลวงพ่อชาก็ว่าให้อาจารย์สุเมโธไปก็ตกลงกันตามนั้นแล้วหลวงพ่อชาก็เดินทางไปอังกฤษพร้อมกับอาจารย์สุเมโธด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า40ปีแล้วจนอาจารย์สุเมโธได้เป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระราชาคณะแต่ท่านสุเมโธก็ยังเป็นท่านสุเมโธองค์เดิมยังเสมอต้นเสมอปลายยังคงแวะเวียนมาสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาสแม้เมื่อท่านจาริกอยู่ในอินเดียเป็นเวลายาวนานก็ได้เขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ของท่านในอินเดียให้เจ้าพระคุณสมเด็จฟังแม้การเวลาล่วงเลยมายาวนานแปรเปลี่ยนเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่สายสัมพันธ์ทางใจที่ก่อตัวขึ้นระหว่างพระมหาเถระชาวกรุงกับอาจารย์ของหมู่คณะชาวหัวเมืองหาได้แปรเปลี่ยนไปตามการเวลาไม่กลับงอกงามขึ้นเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นตลอดกาล